อัมพัชราภาไม่สนโดนแซะเดินหน้าช่วยคนไทยบริจาคเครื่องช่วยหายใจถึงช่วงนี้แม้จะมีเกรียนคีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์หยาบคายกอกวนในไอจีของซุปตาสาวอัมพัชราภาแต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้แคร์สื่อแต่อย่างใดเดินหน้าทำความดีพร้อมช่วยเหลือคนที่ลำบากเสมอโดยล่าสุดนั้นสาวอ้มยังคงคอนเซปต์ขนสวยใจบุญบริจาคเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตผ่านทางบุคลากรทางการแพทย์ ้ดยสาวอั้มนั้นได้โพสไอจีสตอรี่เป็นเครื่องออกซิเจนไฮโพช่วยหายใจที่เจ้าตัวนั้นได้เตรียมนำไปบริจาคและข้อความระบุว่า อ้ําขอเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อกําลังใจและช่วยต่อลมหายใจผ่านทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเวชการุณรัตหวังว่าเครื่องออกซิเจนเครื่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้นะคะด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสาวอ้ําเป็นจํานวนมากระบุว่าขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยคะ่ะอ้ําช่วยคนไทยเยอะมากนะที่ไม่ได้เป็นข่าวยังมีอีกเยอะคนที่ตามข่าวอ้ําจริงๆจ,จะรู้เป็นดาราที่ใจบุญคนหนึ่งเลย